าสมิงเหล็กหายไปไหนแล้วเสียเอ็มพญาสมิงเหล็กไม่เลือกเองข้าเสียใจด้วยมันหมายความว่าไงเสียข้ารู้ว่าเองผิดหวังแต่เรื่องแบบเนี้ยมันช่วยไม่ได้จริงๆโอ้ยเอาหน้าพ่อเขียวไม่ต้องเสียใจถึงพญาสมิงเหล็กจะไม่เลือกเองแต่การที่เราถอดพญาสมิงเหล็กออกจากตัวไอ้ยอดได้ก็เหมือนถอดเขี้ยวเล็บออกจากตัวมันหลังจากเนี่ยไอ้ยอดก็ไม่ต่างอะไรจากลูกไก่ในกำมือเราหรอกหมดหน้าที่เขาแล้วข้าขอตัวขอบใจมากเซอร์เฮมไปพักได้มันยังไม่ฟื้นหรือว่าเขี้ยวยังพ่อแต่มันจะฟื้นตามที่พ่อต้องการมันฟื้นแล้วเว้ยเคียวไอ้ยอดฉันโนดของฉันอยู่ที่ไหนดูแล้วมันจะปากแข็งแล้วมันจะบอกพวกเราเหรอว่าโฉนดอยู่ที่ไหนเฮ้ยซ้อมมันจนกว่ามันจะพูดดูเหมือนว่าผ้าเช็ดหน้าผืนนี้มันจะมีความหมายกับเองมากแน่ยอดเองอยากได้มันคืนมากใช่ไหมเองก็บอกมาสิว่าฉันว่าที่ดินอยู่ที่ไหนข้าก็จะคืนเองไปเองพูดมาสิว่าไอ้ยอดเดี๋ยวมาดูกันบวกผ้าเช็ดหน้าผืนมันจะยังสะอาดเหมือนชื่อมึงหรือเปล่าใช่ไหมว่าพลังของมึงหายไปไหนหมดกูจะบอกมึงให้แน่ยอดเสือเห็นได้ถอดพญาสมิงเหล็กออกจากร่างกายมึงไปแล้วจำใจหัวก็หลอกไว้ด้วยไอ้ยอดกูจะพิสูจน์ให้มึงว่ามึงเนี่ยหมดน้ำยาเลยยอดหยุดนะไม่เที่ยวกินเก้าพ่อเลี้ยงนี่พ
วกเอ็งดูกิ่งแก้วยังไงวะกิ่งแก้วถอยไปนี่พี่กำลังฆ่าขนาดสนอใจยอดอยู่ไม่ค่ะพี่แค่จะทำร้ายยอดน้องไม่ยอมน้องไม่ยอมไว้ถอยไปมานี่แล้วกิ่งแก้วมานี่อุ้ยยอดยอดยอดพี่เขียวยอดยอดระวังค่ะยอดยอดเจ็บไหมคะยอดแม่ยอดมึงเชื่อกูหรือยังว่าพญาสมิงเหล็กไม่ได้อยู่ในตัวมึงแล้วยอดยอดบอกพ่อฉันเถอะนะนะคะยอดไม่ยอมบอกใช่ไหมได้อีกมาเดี๋ยวมึงก็ต้องบอกแน่นอนคุณเพลินนี่ยอดบอกว่าโฉนดอยู่ที่ไหนฉันจะฆ่านางหนูไพริมพ่อพ่อทำอะไรของพ่อเนี่ยพ่อจะฆ่าไพริมของผมไม่ได้ทำไมใครกูก็ฆ่าทั้งนั้นน่ะถ้าไอ้ยอดมันไม่ยอมบอกเรื่องโฉนดพ่อยังไงไอ้ยอดมึงไม่พูดใช่ไหมผมบอกแล้ว